คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่ทำมาให้ความรู้กับทุกคนในเรื่องของ Money Management ซึ่ง Money Management นะคะก็แปลตรงตัวเลยว่าการบริหารจัดการเงินอย่างมีระบบซึ่งเราเนี่ยสามารถแบ่งได้ทั้งหมด3พาร์ทดังนี้นะคะ1คือการควบคุมความเสี่ยง2คือการจัดสรรเงินลงทุนแล้วก็3กลยุทธ์ต่างๆในการลงทุนแต่ในคลิปนี้นะคะพัมจะมาพูดถึงแค่ตัวเดียวก็คือการจัดการบริหารความเสี่ยงหรือ Risk Managementตัว risk management ในหัวข้อต่างๆที่พัมจะมาพูดนะคะคือ1 RRR หรือบางคนนะพัมก็เห็นเขียน RR เฉยๆแหละแต่มันหมายความว่า risk reward ratio นะคะอย่างที่2คือการตั้ง position size ซึ่งหัวข้อย่อยๆนะคะพัมก็จะมาพูดถึงหลายๆตัวเลยนะแล้วพัมก็จะแถมให้ด้วยนะคะก็คือ win rate คำถามที่ไม่มีใครถามนะคะก็คือทำไมเราต้องมี risk reward ratio แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าเราก็ต้องมีการกำกับความเสี่ยงของตัวเองใช่ไหมคะบางคนเนี่ยที่เป็นนักลงทุนนะแล้วก็เป็นมือใหม่ด้วยเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าเวลาที่เราเล่นไปเรื่อยๆเราก็เสี่ยงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรายังไม่เคยมานั่งเรคคอร์ดหรือว่ามานั่งย้อนกลับดูนะคะว่าสิ่งที่เราเสียไปเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะคะกับปริมาณพอร์ตทั้งหมดที่เราเคยลงทุนไปแล้วกว่าจะรู้ตัวใช่ไหมคะมันก็อาจจะสายไปแล้วนะสมมติว่าถ้าเราขาดทุนไปสักประมาณ 20% เลยอย่างเงี้ยอาจจะใช้ทุนเท่าเดิมได้นะคะในการกู้อีก 20% ตัวนั้นน่ะที่กลับมาแต่มันก็อาจจะแลกมาด้วยระยะเวลาที่มันค่อนข้างใช้เวลานานขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าจาก 100% น่ะแล้วเราเสียไปแบบ 80-90% จาก100เหรียญที่เราเคยมีเงี้ยเหลือแค่ 10% การที่จะทำพอร์ตกลับมาให้ได้ 100% จาก10เหรียญน่ะทุกคนคิดดูนะ10เหรียญไป100อ่ะมันต้องได้ตั้งกี่ 100% กิ่งจะได้กลับไปทุนเท่าเดิมถูกป่ะคะซึ่งเราต้องรู้อยู่แล้วนะคะว่าการเทรดทุกๆไม้สมมติว่ามี10ไม้ที่เราลงไปเนี่ยสำหรับพัมนะคะถามว่ามันทำได้ไหมโดยที่ไม่เสียสักไม้อ่ะพัมว่ามันมีคนทำได้นะแบบวินเลท 100% อ่ะแต่คนที่เป็นมือใหม่อ่ะมันคงยากมากนะคะที่จะทำแบบนั้นได้จริงๆเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยต้องฟังแล้วก็ต้องเอาไปทำตามด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มรู้จักกันตัวแรกก่อนละกันนะคะก็คือ risk reward ratio ตาส่วนระหว่างความเสี่ยงกับผลตอบแทนก็จะเป็นตัวช่วยชี้วัดหรือประเมินนะคะในการควบคุมความเสี่ยงในการลงทุนอะไรสักอย่างไม่ว่าจะทั้งหุ้นทั้งเหรียญ forex คือใช้ได้ทุกตลาดเลยนะคะเนี่ยพัมลองตั้งมาให้ดูเล่นๆนะคะตัวรางวัลอะไรพวกนี้หรือความเสี่ยงเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยนะคะอย่างอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างเนาะ reward เนี่ยเราตั้งไว้200ใช่ไหมคะแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยเรายอมเสี่ยง100พอค่าที่มันออกมาเนี่ยเราจะเอารางวัลมาหารกับความเสี่ยงเราก็จะได้ที่2ต่อมานะคะถ้ามีใครถามว่าแล้วอัตราส่วนแบบไหนเนี่ยดีที่สุดอันนี้นะคะก็เป็นอันที่พัมลองไปหามาเนาะอัตราส่วนที่มันแย่ที่สุดเนี่ยก็คือ1:1นี่แหละคือเรามีลิสต์100ยอมเสีย100นะคะในขณะที่ได้รีวอร์ดกลับมาก็100เหมือนกันอันนี้มันก็จะดูแบบด้านไม่เป็นเสียนะคะอันถัดมาคืออยู่ในระดับกลางๆนะคะอัตราส่วนของบริวอร์ดเนี่ยมากกว่า2เท่าเหมือนเมื่อกี้นะคะที่ยกตัวอย่างไปตอนแรกและถ้าดีที่สุดแต่ก็ยากที่สุดเช่นกันนะคะก็คืออัตราส่วน1:3ขึ้นไปโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่เราหาโพซิชันที่จะเข้าเนาะเราก็จะต้องดูกราฟก่อนนะคะไม่ใช่ไปแบบเรียน RR มานะคะก็ไปเข้ามั่วได้เลยเนาะซึ่งตรงนี้นะคะพัมใช้ Trading View นะคะเป็นตัวช่วยในการช่วยคำนวณในการเทรดต่างๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ strategy ของแต่ละคนนะว่าเราใช้อะไรดูในการหาจุดเข้าจุดออกอันนี้พอเราเห็น divergence กับตัวแล้วใช่ไหมคะสมมติว่าเราเนี่ยไม่อยากตกรถเราอยากเก็บของแถวๆนี้นะคะแล้วเราก็เห็นRRมันมีการฟอร์มตัวอยู่แถวๆนี้สักพักเราก็ใส่ไปเราสามารถดูได้ตรงนี้เลยนะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมคะตัวเลขตรงกลางเนี่ยมันจะขยับได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือ risk ratio ของเราปกติแล้วเนี่ยนะคะ stop loss ของความเนี่ยก็จะต้องไม่เกินโลข้างหน้านะคะผมก็อาจจะมาวางไว้แถวๆตรงนี้ 5.5% ขยับแบบนี้แบบแมนนัวได้นะคะกับอีกอันนึงเนี่ยสามารถมากดคลิกขวาแล้วก็กดที่ setting ได้ด้วยพอกดที่ setting เนี่ยเขาก็จะมีค่าต่างๆให้เราใส่ถ้าให้ผมมองเนี่ยผมว่าโซนเนี้ยมันก็แอบค่อนข้างที่จะสำคัญเห็นว่ามันมีจิ้มมันรอบนึง2รอบอันนี้ก็มาเฉลี่ยอยู่แถวๆนี้นะคะตกลงไปแล้วดันกลับขึ้นมาดีดก็อยู่แถวๆเส้นตรงนี้อีกถ้าเป็นพัมถ้าพัมได้ entry ตรงนั้นนะคะรีบอร์ดพัมเนี่ยจะได้สูงมากๆเลยนะเราอาจจะมาตั้งไว้ตรงนี้นะคะมันได้ตั้งแบบประมาณ 6-7 เลยนะคะถ้าเราแบบเล่นตามโซนตาม
นัยยะสำคัญต่างๆทั้งนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานในการเข้าโพซิชันใช้ศาสตร์ไหนมาเข้าช่วยนะคะซึ่งปกติเวลาพัมเล่นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยพัมก็จะในเรื่องของตัว stop loss นั่นแหละว่าเรายอมเสียเท่าไหร่แต่อย่างน้อยตัว rewardเราเนี่ยนะคะมันก็จะพยายามให้มันเกิน2เป็นอย่างน้อยเนาะเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่มีบัญชีในการเทรดสามารถมาเปิดบัญชีบน OKX กับพรัมได้เพื่อรับส่วนลดค่าธรรมเนียมในการเทรด 25% สแกน QR code หรือใส่ referral code ตามนี้ได้เลยพอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะใครที่กำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยมันมีการคำนวณแล้วถ้าไม่เก่งเลขนู่นนี่จะทำไงคือจริงๆการคำนวณถ้าแบบแมนนวลมันก็ไม่ได้ยากเนาะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างแบบสมเหตุสมผลกับสมการหลายๆอย่างใช่ไหมคะแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลไปนะเพราะว่าเรามีเว็บไซต์ในการคำนวณ position มาให้นะคะซึ่งอันนี้เป็นของอาจารย์มาร์กนะคะจากศรีสยามซึ่งถ้าใครยังไม่เคยมี community ในการพูดคุยเรื่องเทรดอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถเข้าห้องศรีสยามได้นะคะก็พัมก็เป็นสมาชิกอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็เข้าไปพูดคุยกันได้เนาะและนี่นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์จากพี่มาร์กนะคะซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยพัมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะก็อยู่ข้างใต้เลยก็เดี๋ยวมาฟังกันเลยนะคะว่าแต่ละส่วนตรงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งชีทอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างง่ายเลยนะเพราะเราเนี่ยไม่ต้องมาใส่สูตรเองเนาะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งคำนวณเองด้วยมาเริ่มที่ตัวแรกนะคะก็คือตัว my portfolio balance เนาะตัว my portfolio balance นะคะก็คือเงินที่เรามีอยู่นี่แหละที่เราจะใช้ลงทุนนะคะอย่างสมมติว่าพามใส่เป็น 1,000 ไว้นะคะเราสามารถแก้ได้ทุกตัวเลยแล้วก็ถ้าใครไม่รู้นะคะอย่างสมมติดูคลิปนี้ไปเนาะเราก็ลืมไปเลยว่าเฮ้ยนี่มันคืออะไรแต่อยากใช้อย่างเงี้ยก็มีตรงจุดสีฟ้าที่เขาจะอธิบายอยู่แต่ละอันเนี่ยคืออะไรบ้างเงินถัดมานะคะ risk of ruin ความเสี่ยงของการเจ๊งซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ 1-5 แต่อย่างที่พามชอบนะคะก็คือ 2% ซึ่งปกติก็ทำไม่ค่อยได้อันที่3นะคะก็คือ stop loss ในการเล่นของเราแต่ละครั้งนะคะเนี่ย stop loss นะคะเราจะใช้กี่เปอร์เซ็นต์สมมติว่าความยอมเสียแต่ละครั้งเนี่ยค่ะได้ 5% แล้ว leverage เนี่ยเราจะเล่นเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ก็มีปรับได้เห็นได้นะว่า position size ที่เราควรใส่ไปเท่าไหร่ปกติความเล่น4ใช่ไหมคะถ้าใส่4เข้าไปเราก็จะเห็นได้นะคะว่าตัวเลขตรงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วผลลัพธ์เนี่ยนะคะก็คือ position เวลาที่ความเปิดแต่ละครั้งเนี่ยก็เดี๋ยวครั้งละ100ก็ stop loss เนี่ยนะคะก็อยู่ที่ 5% ซึ่งในนี้เขาก็จะมีเขียนไว้นะคะว่าถ้าสมมติว่าเราเทรดแพ้ในครั้งนี้เนี่ยโอกาสที่เหลืออยู่เนี่ยก็คืออีก49ครั้งที่เราสามารถเล่นได้เดี๋ยวท่านจะลองเปลี่ยนดูทุกอย่างเนี่ยนะคะ stop loss 5 leverage 5 position size เราจะอยู่ที่80เหรียญต่อ1ครั้งนะคะ risk of ruin เนี่ยสมมติว่าพามลองเปลี่ยนเป็น5เหมือนกันทีนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าตัวล่างเนี่ยโอกาสที่เล่นเนี่ยมันก็จะน้อยลงเนาะเพราะว่ามันเกิดความเสี่ยงมากขึ้นโอกาสที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงเหมือนเราก็จะเหลือไปเล่นน้อยลงอันสุดท้ายก็คือ win rate นะคะซึ่งการคำนวณมันก็ไม่ได้ยากเหมือนกันเนาะก็สมมติว่าเดือนนึงเนี่ยเราเทรดไป100ไม้แล้วเราชนะไปทั้งหมด40ไม้เนี่ย win rate เราก็จะอยู่ที่40ก็คำนวณได้ไม่ยากเลยนะคะและหน้านี้นะคะผมก็จะโชว์ให้เห็น risk reward กับ win rate แล้วถ้า win rate เนี่ยนะคะเราอยู่ที่ประมาณที่เท่าไหร่โดยที่ risk reward เราตั้งไว้ที่เท่าไหร่เนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่ามันมีโอกาสที่มันจะเสียเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้กำไรด้วยเช่นกันเวลาที่ win rate ต่อให้มันต่ำเนี่ยแต่ว่าถ้า risk rewardเราทำได้ดีนะคะก็คือมันได้กำไรมากกว่าเสียเนี่ยโอกาสที่เราจะได้กำไรกลับคืนมาก็ยังมีอยู่แต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยใช้เป็น1ต่อ1นะคะแต่วินเรทเนี่ยเราเทรดก็ไม่ค่อยได้เลยนอกจากเสียอย่างเดียวเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยเสียโอกาสการได้กำไรและทำให้ขาดทุนด้วยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะลองเอาโปรแกรมไปใช้กันดูนะคะซึ่งโปรแกรมเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์มากๆเลยเนาะถ้าใครดูจบมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็คงจะเห็นนะคะว่า risk management เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสำคัญถ้าเราบริหารจัดการความเสี่ยงได้มากเท่าไหร่นะคะ win rate ของเราก็จะสูงขึ้นเราก็อาจจะมีกำไรที่มันเพิ่มขึ้นได้ด้วยแต่สิ่งที่ควรรู้ก่อนตั้ง risk reward ratio ก็คือเพื่อนๆ เนี่ยจะต้องหาจุดเข้าที่ดีแล้วก็ได้เปรียบด้วยนะคะคือต่อให้เรามี risk reward ratio แต่จุดเข้าของเราเนี่ยมันเสียเปรียบนะคะในช่วงจังหวะที่แบบดีดขึ้นไปสูงแล้วเราไปเข้าตรงนั้นเนี่ยตอนที่มันเกิดย่อขึ้นมายังไงก็โดน stop loss นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วเนี่ยความรู้พื้นฐานต่างๆเราก็ควรจะมีด้วยเช่นกันอย่างน้อยเราก็ควรจะรู้นะคะว่าจุดเข้าที่ดีเนี่ยคือจุดไหนคลิปนี้พัมก็จะแนะนำให้ประมาณนี้นะคะก็เป็นเบื้องต้นเนาะถ้าใครสงสัยหรือว่ามีอะไรแนะนำหรืออยากให้พัมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะยังไงพัมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะ